เป็นเรื่องจนได้นะครับสำหรับแพทณปภาที่ก็มีการโพสต์คลิปกับน้องเรซซิ่งลูกชายเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าหลังจากเรียนอินเตอร์มา3ปีนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์โดยในคลิปครับก็เป็นคุณแพทเนี่ยมีการทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายเหมือนเป็นการเล่นกันแหละถามคำตอบคำอะไรแบบนั้นถามคำว่าปาปายาลูกตอบว่าส้มตำแอปเปิ้ลลูกตอบว่ามะเขือเทศออเรนจ์ลูกตอบว่าแตงโมกีวีลูกตอบว่าไม่รู้จักแมงโก้ลูกตอบว่าทุเรียนหรือตอบไปเรื่องอื่นเลยจนแพทก็ลั่นว่าพรุ่งนี้ลาออกจากโรงเรียนกันไปเลยไม่ต้องไปเรียนแล้วโรงเรียนอินเตอร์อะไรแบบนี้นะครับล่าสุดก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาเลยนะฮะก็มีคนเข้าไปวิจารณ์เหมือนกันบอกว่าแม่แพทเนี่ยก็ไม่ควรทำแบบนี้ไหมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุยเล่นยิ่งผิดเพราะก็เอาลูกใส่ชุดนักเรียนทำให้เสียหายประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยที่ไม่พอใจก็อาจจะแบนเขาได้หรือเปล่าครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ